านนี้แหละร้านนี้ใช่มีสัญลักษณ์คนละครึ่งคุณผู้ชมคะวันนี้เราจะมาทดลองใช้แอปคนละครึ่งครับแล้วเราเนี่ยเซิร์ชหาแล้วว่าร้านเนี่ยมีการเข้าโครงการใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะใช้ได้จริงหรือเปล่าหรือว่าจะลดได้เยอะแค่ไหนมาลองของกันจ้ะไปCafe and Bistro จ้ะหิวหิวค่ะใช่แล้วคือตอนนี้ค่ะคือหิวอย่าโมโหนะหนูอย่าโมโหคุณพี่คะรับออเดอร์ได้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมีอะไรแนะนำบ้างอะคะพี่ Signature ถ้ามาที่ร้านนะครับก็จะมีเป็นอาหารที่นี่จะเป็นค่อนข้างฟิวชั่นจะไทยมาจากไทยอังกฤษไทยผสมกันถ้าจะแนะนำจะเป็นสปาเกตตี้ผัดซอสแจ่วแซ่บผัดกับคอหมูครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นข้าวไก่แจ้เนี่ยเป็นข้าวไก่กลมสูตรต้นตำรับที่เราพัฒนาสูตรเป็นของตัวเองไก่แจ้เลยจริงๆเป็นไก่ธรรมดาครับแต่ว่าตั้งชื่อใช่ตั้งชื่อตามคนทำครับก็จะเป็นซิกเนเจอร์อีกจานหนึ่งของทางร้านครับระหว่างรอข้าวก็ไปคุยกับคุณลูกค้าใช่ว่าใช้ได้จริงหรือเปล่าเห็นมีคุณลูกค้านั่งอยู่สวัสดีค่ะคุณพี่รบกวนแป๊บนึงนะคะขอจ่ายค่าหน่อยนะคะคุณพี่ขอจ่ายคุณพี่มาทานร้านนี้บ่อยไหมคะบ่อยค่ะร้านนี้กาแฟอร่อยอาหารก็อร่อยรู้ไหมคะว่าร้านนี้ใช้คนละครึ่งด้วยรู้ค่ะเพราะเข้ามาก็ใช้แทบจะทุกวันเหมือนกันใช้ได้จริงใช่ไหมคะใช้ได้จริงค่ะคือเราแค่เปิดเข้าไปในแอปแล้วก็สแกน QR ก็คือเหมือนกับร้านออกให้ครึ่งหนึ่งเราออกครึ่งหนึ่งในวงเงินที่ไม่เกิน150บาทอย่างเงี้ยค่ะโอเคเราไม่โปะแล้ววันนี้แล้วคุณพี่ใช้มาตั้งแต่เริ่มโครงการแต่ก็ไม่ได้ใช้ขนาดทุกวันนะแต่คือบางวันก็ไปใช้ตามร้านข้างทางบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาเข้าร่วมใช่จะเป็นอาหารมันนะครับเป็นซิกเนเจอร์นี่ค่ะเดี๋ยวชุดบิงโต๊ะนี้ด้วยนะคะ150บาทค่ะเพราะเงินสดไม่ครบได้เลยค่ะแต่คุณนุ่นตัวสอบเลยใครกินเยอะคนนั้นจ่ายเงินสดเลยค่ะนี่ไงหนูกินหมดแล้วเมื่อกี้น่ะนี่นะคะสแกนมามันก็จะขึ้นเลยว่ามีสิทธิ์คนละครึ่งลดไป150บาทซึ่งวันนี้ก็จะหมดละ150บาทของยายหยียอดเงินที่เราต้องจ่ายก็คือ150บาทจ้ะคนละครึ่งกับคนละครึ่งค่ะใช่แล้วยืนยันการจ่ายค่ะโอเคก็เดินทันใจมากต่างดูจากสภาพก็คือตอนนี้อิ่มแปร่พี่ยาเลี้ยงข้าวกลางวันแล้วนะคะต่อไปใครจะเลี้ยงพี่หนูเลยค่ะขนมหวานค่ะใช่เราจะไปกินของหวานเราไปกินกาแฟแล้วก็ขนมหวานต่ออันนี้คือแค่ออเดิร์ฟของหวานเบาๆตอนนี้เราอยู่กันอีกร้านหนึ่งละชื่อว่าร้าน W Coffee and Bakery นั่นเองจ้ะใช่แล้วก็เป็นอีกร้านหนึ่ง
ป็นอีกร้านหนึ่งที่มีโครงการใช่คนละครึ่งนะคะร้านเนี้ยพี่นุ่นเลือกมาเองโดยเฉพาะไม่รู้ว่าเลือกมาเพราะขนมอร่อยหรือว่าเพราะคาแซ่บกันแม่เมื่อกี้แอบเห็นแล้วนิดๆคือตอนเลือกเนี่ยไม่ได้ดูหน้าตาพ่อค้าหรือคนขายเลยก็แค่เลือกมาแบบเฮ้ยร้านดูดีมากซึ่งมีโครงการเกี่ยวกับคนละครึ่งด้วยเขาร่วมโครงการใช่เราต้องไปชิมกันหน่อยละตอนนี้สิทธิ์คนละครึ่งของพี่นูนสั่นแล้วนะคะก็คืออยากใช้เต็มโต พร้อมจ่ายใช่ไปค่ะอันนี้พี่นูนเลี้ยงนะโอเคพี่นูนเลี้ยงนะคะเค้กเยอะมากก็คือมีประมาณเกือบ50เมนูครับที่ร้านครับขอถามถึงคนละครึ่งหน่อยครับมีคนเข้ามาใช้เยอะไหมครับก็เพิ่มจากเดิมเกือบ 50% เลยครับก็คือเยอะมากครับเดิมนี่คือลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ลูกค้าตอนนี้มีทั้งเก่ามาใช้แล้วก็ลูกค้าใหม่ก็มีมาใช้ด้วยครับจากบางคนไม่เคยกล้าเข้าร้านก็บางคนก็มาใช้สิทธิ์ตรงนี้ครับใช่ก็ดูหรูครับแต่ราคาเราก็ใช่ก็คือพอเข้ามาเขาก็เจอเมนูว่าราคาไม่แพงอย่างที่คิดแล้วคิดว่าต่อไปเขาก็จะกล้าเข้ามาในร้านเรามาใช้บริการแล้วถ้าเราใช้ไม่เป็นเนี่ยแบบสมัครแล้วได้สิทธิ์แล้วแต่ใช้ไม่เป็นเราต้องเริ่มทำยังไงบ้างคุณพี่ก็คือบอกลูกค้าว่าจากลูกค้าบางคนเขาคิดว่าเรารัฐบาลจ่ายขึ้นเราต้องจ่ายเงินเพิ่มไหมเราแค่สอนลูกค้าว่าให้ลูกค้าเติมเงินเข้าบัลเลตของลูกค้าก่อนครับแล้วเสร็จแล้วรัฐบาลเขาจะหักจากจีบัลเลตของลูกค้าแล้วจะเข้าบัญชีของทางร้านเองแค่ให้ลูกค้าสอนให้ลูกค้าเติมเงินเข้าจีบัลเลตตัวเองเสร็จแล้วทางร้านก็จะคิดราคาเสร็จแล้วให้สแกนเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วมันก็จะหักจากจีวอลเล็ตของลูกค้าเลยลูกค้าจะไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มแล้วมีไหมคะคุณพี่แบบว่าบางเคสที่แบบเขาสมัครมาแล้วแต่เขายังเข้าระบบอะไรไม่เป็นเราทำให้เขาไหมมีครับมีครับมีบางเคสที่สมัครมาแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้งานก็มีครับแล้วก็พยายามให้คำแนะนำเขาคือบางคนใช่ครับบางคนเขาใช้ไม่เป็นบางคนเขาแบบไม่เคยใช้อย่างนี้ก็มีครับเราพยายามแนะนำเขาให้เขารู้ว่ามันควรใช้อย่างนี้บางคนเขาอาจจะใช้ครั้งแรกก็มีอย่างนี้ครับก็เดี๋ยวลองฝากแล้วกันสำหรับร้านค้าร้านไหนที่อยากจะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งยังคงสามารถสมัครได้อยู่นะจ๊ะก็เข้าไปสมัครได้ที่เว็บไซต์เลยแต่ว่าเว็บไซต์คนละครึ่งนะแต่ถ้าเกิดว่าสำหรับพ่อค้าแม่ค้าหาบเล่ตามทางปกตินะก็สามารถเข้าไปหาผู้ใหญ่บ้านให้สิทธิ์รับรองว่าเราเนี่ยเปิดร้านขายอยู่ที่ไหนแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านก็จะเซ็นให้เราแบบเหมือนยืนยันว่าเราเนี่ยมีร้านมีตัวตนจริงๆนั่นแหละแล้วเราก็ไปยื่นที่ธนาคารกรุงไทยได้เลยจ้ะแค่นี้รอแค่วันนี้พรุ่งนี้ได้เลยก็สามารถใช้ได้เลยใช่แต่ว่าที่สำคัญถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นนะแบบแม่ค้าเขาก็เป็นกังวลเนอะว่าวันนี้เขาเอาแอปมาซื้อกับเรา uh-huh. แล้วเมื่อไหร่เราจะได้ตังค์ไม่ต้องเป็นกังวลนะคะเพราะว่ายืนยันมาแล้วว่าวันต่อไปเนี่ยได้เงินคืนเลย150บาทต่อวันใช่ก็คือถ้าเกิดว่ามีคนมาใช้วันละ150 110เราก็จะได้เงินคืนก็จะได้มันก็คือแบบเหมือนเป็นการคนละครึ่งซึ่งทางรัฐเนี่ยก็จะจ่ายคืนให้กับร้านค้าร้านค้าก็ได้เงิน 100% เหมือนเดิมนะคะใช่ร้านค้าอย่าเพิ่งตกใจว่าเอ๊ะเราจะขาดทุนหรือเปล่าจริงๆไม่ขาดทุนเท่าที่ไปคุยกับพี่เขามานะจริงเราไม่ขาดทุนเลยแล้วก็คือยังคงปกติใช่ช่องทางการเติมเงินเข้าไปใน wallet หรือแอปเป๋าตังของเรานะคะก็จะมี
โมบายแบงกิ้งที่เป็นแอปธนาคารที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะธนาคารไหนก็ตามนะคะก็สุดท้ายก็คือที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาไปหาพนักงานเลยอยากเติมเนี่ยไปยื่นเงินให้เขาเดี๋ยวเขาทำให้แล้วก็เปิดแอปให้เขาใช่สมมติว่าเราเนี่ยพลาดในการลงทะเบียนเฟสที่หนึ่งไปเก็บตกได้ข่าวแววๆข่าวดีอาจจะให้ของขวัญคนไทยช่วงปีใหม่นะคะเดี๋ยวรอติดตามเดี๋ยวเพจอีจันจะคอยอัปเดตให้นะคะติดตามอย่างใกล้ชิดใกล้ชิดแบบเราตีสี่ตื่นมารอหมดตีสี่นี่ต้องรออีกสองชั่วโมงต้องเปิดหกโมงโอเคโอเคพี่นุ่นไปจ่ายตังค์เร็วโอเคไปจ่ายตังค์ก่อนนี่เดี๋ยวเราจะไปใช้แอปหลังจากลงทะเบียนคนละครึ่งเสร็จแล้วสิ่งที่ทุกคนต้องมีคือแอปพลิเคชันเป่าตังสามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store หรือ Play Store จากนั้นจะต้องยืนยันตัวตนบนแอปเป่าตังโดยต้องลงข้อมูลให้ครบตามลำดับเลยจ้ามาถึงขั้นตอนที่สำคัญที่สุดอย่างการเติมเงินลงในแอปเป่าตังเพื่อใช้จ่ายโดยวิธีเติมเงินใน G Wallet มี2วิธีคือเติมเงินผ่านโมบายแบงกิ้งผ่านธนาคารกรุงไทยออมสินกสิกรไทยกรุงเทพกรุงศรีอยุธยาธนชาติทหารไทยไทยพาณิชย์ธกส.และ UOB และอีกหนึ่งวิธีก็คือเติมเงินผ่านตู้ ATM ซึ่งจะมีขั้นตอนใกล้เคียงกับโมบายแบงกิ้งซึ่งหลังจากเติมเงินแล้วโครงการคนละครึ่งก็จะเปิดให้เริ่มใช้สิทธิ์โดยใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังวิธีการใช้สิทธิ์ก็ง่ายๆเริ่มจากเข้าสู่เมนูสิทธิ์คนละครึ่งเพื่อกดเข้าไปใช้สิทธิ์กดปุ่มสแกน QR Code ของทางร้านสแกน QR Code ร้านค้าถุงเงินเช็คยอดเงินที่ต้องชำระและกดยืนยันการชำระเงินและขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่รหัสพิน6หลักที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์คนละครึ่งแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะไปใช้สิทธิ์ร้านไหนไม่ยากเลยค่ะสามารถเข้าไปเสิร์ชหาผ่านเว็บไซต์คนละครึ่งกดค้นหาร้านที่เข้าร่วมโครงการไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเครื่องดื่มเบเกอรี่หรือแม้แต่ร้านสินค้าโอท็อปร้านธงฟ้าและสินค้าทั่วไปหรือจะง่ายกว่านั้นก็กดค้นหาตามเขตจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ก็จะขึ้นร้านค้ามาให้เลือกมากมายเลยค่ะอย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์คนละครึ่งกันเยอะๆนะคะ